สวัสดีครับพี่น้องไปค่ะไปออกหลอกคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องอันนั้นเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อพอดีคลิปก่อนหน้านี่ที่จุลีพาไปเก็บเห็ดอันนางล้มม้าเนาะค่ะเนาะ FC ลังคนเพิ่นกับเม่นเขามาเล่นน้ำค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าจุลีร้องเห็ดลาบเบิ่งแล้วไปว่าซั่นลาบก็แซ่บเด้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเห็ดนางล้มจุลียังบ่เคยเห็ดบ่ทันได้เคยลาบเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อจุลีเคยแต่นต้มยำที่เฮ็ดไปให้เบิ่งนั่นแหละค่ะต้มยำแล้วก็ผัดกะเพราเนาะค่ะเนาะต้มยำผัดกะเพราแซ่บค่ะพี่น้องที่เคยลาบที่เคยเฮ็ดลาบกับกระติบติมีอันเฮ็ดมันปูเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะบ่แน่เดี๋ยวจุลีสิร้องเฮ็ดลาบเบิ่งเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดนางล้มก็ได้เนาะค่ะเนาะมื้อนี้จุลีก็สิพายางเลาะอากาศเย็นๆค่ะพี่น้องออกยางออกกับร่างกายน้ำแล้วก็อีกอย่างนึงอันเพื่อนว่ารายงานอากาศว่าอาทิตย์หน้านี่ฝนสิตกยังอาทิตย์พะนะคะพี่น้องหนาวกับหนาวฝนก็สิตกอีกโอ้ยสิเล็กเลยสิฟ้ายางเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะสิยางวนเดี๋ยวพ่อยังก็สิท่ายให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อพ่อยังก็ทํามาเบิ่งน้ํากันเนาะค่ะเนาะเอ้าอันนี้ไม้หักพี่น้องไม้ล้มหักกิ่งลงมาขวางทางนี่ต้นออเดอร์ทรีค่ะพี่น้องนี่เบิ่งมันหักสิหักเตื้องเนาะนี่เนาะคิดว่าน่าสิหักมื้อนี้ล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าจุลีก็บ่แน่ใจดอกนี่หักลงมาขวางทางเลยค่ะพี่น้องนี่เบิ่งดูเดี๋ยวเป็นท่อนอยู่นี่ล่ะเบิ่งดูเอ้ยอยู่ลงข้างถนนทางนี้เบิ่งดูพี่น้องอยู่ได้บ่โอ้ยใหญ่หลายพี่น้องเอ้ยอยู่บ่ไหวอยู่มันขวางทางโอ้ยบ่ไหวพี่น้องปล่อยมันไว้นี่ล่ะนอกกันเนาะผู้น่ะเบิ่งพี่น้องเบิ่งนี่อันต้นออเดอร์นี่ไม่อันต้นชนิดนี้ล่ะค่ะพี่น้องที่เห็ดนางลบมันมักขึ้นอยู่นะคะพี่น้องที่จุลีมักไปเก็บเต็มคอนอยู่คอนที่แล้วกับต้นไม้ชนิดนี้ล่ะค่ะพี่น้องFC ลังคนเพิ่นก็บอกจุลีเนาะเพิ่นบอกว่าที่มันแก่แล้วที่มันเน่าแล้วนั่นก็เอาไปตากต้มเป็นชาดื่มได้ว่าซั่นเพิ่นบอกจุลีเนาะค่ะเนาะรู้สึกสิเป็นคุณพี่จิรวันติฮึจักสิแม่นบ่แม่นเด้อค่ะพี่น้องจุลีจําชื่อบ่ค่อยได้เด้อค่ะเด้อขอโทษหลายๆเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าเอาไปตากแห้งแล้วก็ต้มช้ากินได้ค่ะพี่น้องเพิ่นบอกเนาะค่ะเนาะมีประโยชน์คือกันว่าซั่นค่ะพี่น้องไปค่ะไปย่างต่อมาเสเบิ่งมองจุลีย่างจุลีสิย่างน้ําถนนนี่แหละค่ะพี่น้องก็สิอ้อมขึ้นไปจังซี่ล่ะค่ะอ้อมขึ้นไปจังซี่เนาะค่ะเนาะมันสิมีทางอยู่ค่ะอ้อมขึ้นไปจังซี่ค่ะขึ้นไปฮอดพุ่นแล้วเด้อค่ะพี่น้องเห็นนั่นฟ้าสิเป็นแจ้งจ้างปางบ่ค่ะพี่น้องนั่นน่ะมองแจ้งๆจ้างปางเนี่ยจุลีก็สิวนขึ้นไปพุ่นล่ะค่ะแล้วก็สิวนอ้อมไปทั้งพุ่นกะอ้อมลงไปบ้านทั้งเก่าพุ่นล่ะค่ะพี่น้องอ้อมลงไปบ้านทั้งเก่าเนาะค่ะเนาะแล้วก็ฮอดบ้านค่ะพี่น้องมื้อนี้ที่พายางอ้อมก็สิอ้อมแบบนี้ล่ะค่ะเนาะค่ะเนาะไปค่ะไปมันสิบ่ฮอดไสค่ะพี่น้องเห็นนั่นมอสที่มันย่อยอยู่นี่บ่ค่ะพี่น้องนี่อันนี้หน้าหนาวพวกสัตว์ป่าถ้าเกิดหิมะตกถ้าเกิดหิมะปกคลุมพวกสัตว์ป่ามันก็ได้กินอันนี้ล่ะค่ะเป็นอาหารพี่น้องนี่เพิ่นเอิ้นโอนแมนเบียสค่ะพี่น้องนี่เป็นอาหารของพวกเก้งพวกกวางเนาะค่ะเนาะมันก็สิกินน้ํามันก็สิกินแนวมูนี่ล่ะค่ะหน้าหนาวค่ะพี่น้องพุ่นเห็นนี่เนาะค่ะเนาะพุ่นย่อยตรงโตนอยู่ค่ะพี่น้องยางวนฮอดมองนี่แล้วค่ะพี่น้องจำคอนนี่ได้ป่ะค่ะนี่ที่จุลีพามาเก็บหมดก้อนนี่ที่มันแข็งเป็นน้ำแข็งนะคะพี่น้องนี่มันละลายแล้วเด้อค่ะเด้อเป็นแนวห้อยคือแมงกินแล้วนี่แหละค่ะพี่น้องนี่เนาะค่ะเนาะจุลีกับที่ปล่อยเขาไว้นี่แหละค่ะให้เขาเกิดไม่
เห็บเขาเป็นเชื่อเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเห็นอย่างน้อนี่เนาะพี่น้องเนาะมาดอกไงดอกเมทเนี่ยมาเบิ่งดูพี่น้องเห็ดอีหยังล่ะนี่นั่นโอ้เห็ดไต่เบื้อเบิ่งทรงอ่ะพี่น้องนี่เนาะค่ะเนาะจุลีขึ้นมาฮอดข้างบนแล้วค่ะพี่น้องที่เบิ่งนึงหั่นซี่เบิ่งนั่นจุลีอยู่ข้างล่างพุ่นเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้ออยู่ข้างล่างพุ่นเด้อค่ะถนนก็สิไปจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเนาะตอนนี้อยู่ตอนนี้จุลีขึ้นมาฮอดข้างบนแล้วค่ะให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะเบิ่งให้เบิ่งมอดซุ้มนี่ค่ะพี่น้องแปลกวะค่ะเนาะค่ะเนาะจับยึดโตไม้ค่ะพี่น้องให้เบิ่งแปลกๆซื่อๆดอกค่ะเห็ดหูหนูค่ะพี่น้องเบิ่งเห็ดหูหนูนี่รู้สึกว่าสิซื้อเจลลี่ทูธหรือว่าทูธเจลลี่ทูธจุลีจำบ่ค่อยได้ค่ะเจลลี่ทูธคิดว่าเจลลี่ทูธค่ะพี่น้องซื้อมาน่ะเนาะนี่เห็ดหูหนูขาวค่ะพี่น้องนี่ด้านหลังสิเป็นจังซี่จุลีเคยเห็ดกินแล้วเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อเคยเอาไปย้ำแล้วค่ะย้ำใส่วุ้นเส้นย้ำใส่อันย้ำใส่หมูสับเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่เอานี่ไปต้มจืดก็นะพี่น้องนั่นเบิ่งค่ะนี่นี่เจลลี่ทูธเนาะค่ะเนาะซื้อเขาค่ะพี่น้องนี่นั่นเห็นบ่ค่ะด้านหลังเขานั่นเบิ้งด้านหลังเห็ดเด้อค่ะพี่น้องอย่าเบิ้งนิ้วปื้มมือนิ้วโป้มือจุลีมันเป็นตาฉีเดียด จังพี่เว้าสู้ฟังเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะทำความสะอาดบ้านร่อนกล้องซองทางไก่ล้นใส่มือโอ้ยพี่น้องเอ้ยน้ำตาแตกโพนึงฮอดไข่ขึ้นค่ะพี่น้องเป็นคักอยู่ค่ะพี่น้องบุญเบิ่งพี่น้องเบิ่งโอ้ดอกใหญ่อยู่ค่ะคือดอกใหญ่แท้ล่ะเฮ้นั่นพี่น้องนี่ไปต้มจืดใส่หมูสับเนาะค่ะเนาะนี่ฮะบ่เก็บมันมันก็เหี่ยวแห้งเก็บซะพี่น้องนี่มากับซากับลือเอาซาเอาลือมาน้ำถือมาเป็นพิธีค่ะพี่น้องถ้าเทียบพ่ออย่างน้ำทางคือจังคือแนวนี้แหละค่ะคือแบบนี้แหละค่ะเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะไปค่ะต่อค่ะต่อโอ้เฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเราเบิ้งค่ะเราเบิ้งพี่น้องนั่นพี่น้องเห็นปะค่ะโอ้เดี๋ยวสิหมุนป้าพาลงไปเอาค่ะพี่น้องเดี๋ยวกันเด้อค่ะเด้อจังมาเบิ้งค่ะเดี๋ยวสิลงไปทายให้เบิ้งใกล้พี่น้องเฮ็ดน่าจะเป็นเฮ็ดนางล้มค่ะพี่น้องคิดว่านะป้าเดี๋ยวสิพาลงไปค่ะพี่น้องลงมองหนีได้บ่พี่น้องโอ้ยมื่นบ่โอ้ลงได้บ่พี่น้องลงได้ไปผุ่นพี่น้องลงมาจากผุ่นพี่น้องลงมาหอดข้างล่างแล้วเอาเฮ็ดค่ะเฮ็ดนี่แมนบ่นี่พี่น้องนี่กับแมนค่ะเอาเก็บนี่ก่อนนี่กับแมนค่ะพี่น้องนี่นั่นนี่นู่นนี่นั่นนี่เก็บเลยนี่ได้แมนบ่นี่กับแมนนี่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งอันที่อันท้ายเบิ่งนึงหันค่ะนี่เอาลักเกิดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพูดพี่น้องเห็นบ่ค่ะมาเดี๋ยวติดตั้งเอาพูดแม่นบ่น่ะพี่น้องเบิ่งดูพุ่นกับแม่นค่ะพี่น้องเบิ่งดูโอ้นี่เท่าแล้วพี่น้อง
พุ่นอันนี้ก็เท่าแล้วเอ้ามันลักขึ้นลักเท่าแล้วตัวนี้พี่น้องปุ่นเบิ่งเพิ่นว่าเท่าๆแล้วเอาไปตากแห้งต้มชากินได้ว่าซั่นค่ะพี่น้องเบิ่งว่าเบิ่งว่าเบิ่งซุ้มนี่เบิ่งซุ้มนี่ซุ้มนี่พอได้อยู่ค่ะพี่น้องเอ้าเอ้าซาวหรือตั้งไว้หั่นเอ้ามาเก็บอันนี้บันนี้นั่นพี่น้องนี่เด้อที่ให้เบิ่งอยู่ข้างบนนะพี่น้องนี่นี่เอาเห็นบ่ค่ะนี่เห็นบนนอกบางนึงค่ะนะสายตาเอาสายตาเก็บนี่อีกพวมขึ้นค่ะพี่น้องเบิ้งทรงอันนี้พวมสิขึ้นค่ะเอานี่ก่อนเดี๋ยวจุลีสิร้องไปลาบเบิ้งคือเพิ่นบอกเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าลาบแซ่บคือกันว่าซั่นอันนี้ว่าซั่นเห็น FC FC เพิ่นบอกมาเนาะค่ะเนาะนี่นั่นนู่นนู่นนี่นั่นนี่อุ้ยเฮียอันนี้ก็เหี้ยมันเหี้ยมันเหี้ยอย่าให้มันเหี้ยเสียดายเก็บใส่ตานี่ได้ดอกนึงนั่นนี่เอ้าพอได้กินอีกแล้วค่ะพี่น้องเอ้าออกบานย้ำใดกะโศกย้ำนั่นเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะมาเสียเบิ่งอันดอกนี่ค่ะดอกใหญ่ดอกนี้แต่ว่าแห่งเถาแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเถาแล้วจุลีก็คือสิถิ่มไว้จังซี่ล่ะค่ะพี่น้องนั่นเห็นอยู่เนาะค่ะเนาะเอ้าเห็นบ่ค่ะเอ้าบ่เห็นนี่นั่นเห็นบ่ค่ะมันเป็นคล้ายๆขึ้นล้านเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งมีห้อยกินแล้วพร้อมลักขึ้นค่ะพี่น้องไปหาทางขึ้นบันนี้พี่น้องเลยหาทางขึ้นหาทางขึ้นไปไปมาม้ากันเลยกับตาหน่อยนึงคือเก่าค่ะพี่น้องพออิ่มค่ะไปไปหาทางขึ้นสิเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจังว่าเพิ่งกันมัจจุรีขึ้นมาหอดข้างบนก่อนเนาะค่ะเนาะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวสิหาแนวจับก่อนโอ้ยปีนขึ้นมาได้แล้วพี่น้องนี่ไปไปว่าม้าก็ได้ตาหน่อยได้แกงอีกแล้วได้ลาบอีกแล้วเดี๋ยวจุลีสิร้องไปลาบเบิ่งเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อคือจัง FC เพิ่นแนะนำม้าเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะสิไปร้องลาบเบิ่งค่ะโอ้เมียปีนเนินขึ้นมาค่ะพี่น้องไปค่ะไปวนกลับบ้านค่ะพี่น้องซั่นล่ะเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ได้ไปไปมาม้าค่ะได้กินเห็ดอีกคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องนี่พอได้แล้วแรงค่ะพี่น้องพอได้แล้วอยู่ตั้งแต่คลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะไว้พอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณหลายๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเมียค่ะพี่น้องสิวนกลับบ้านแล้วค่ะไปแล้วค่ะไป